ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมไอเดิลนะมาอีกแล้วนะผมสโตไทยนะก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมอะไรสโตไทยใหญ่มีหมดไม่ว่าจะเป็นคงใครเซลเลอร์เกนชินอิมแพ็คทีโอเอฟจักรวาลและนาร็อกซัมเมอร์วอร์ทูเวอร์ชันนะFPF ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นพับจีฟรีไฟร์คอร์ออฟดิวตี้วอลเลอแรนต์นะฮะ RV มีโปรโมชั่นทุกวันนะโซโล่เลเวลลิ่งแฮกนะต้องเติมนะเกมเริ่มยากนะแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะรับเติมนะวูดเทอร์ริงเวฟด้วยนะฮะรอร้านเรามีโปรโมชั่นก่อนวันที่23ถึง24 25นะครับผมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะครับผมนี่อันนี้ไม่มีอะไรครับเลือกปั๊บนะฮะก็เป็นแนวพิกเซลนะฮะน่ารักน่ารักสโตไทยนะปราบปีศาจนี่แถมอิมะมาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้มันให้เลือกเพื่ออะไรนะเพิ่งเคยเจอนะอ๋อมันเป็นสกิลนะฮะโอ้โหผมเลือกมั่วเลยอะลืมดูนะนี่มันเป็นสกิลนะครับผมจะเอาสกิลไหนเข้านะผมก็จะเอาทั้ง3เลยเนาะไฟลมแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยมืดนะฮะก็มันจะใช้สกิลเองครับผมที่ผมขอดาเมจนะฮะ200ดาเมจไฟครับผมเนี่ยเป็นเลเวล2นะครับผมนะมีฟ้าผ่านะฮะมีลมเดี๋ยวเราเอาลมเอ้ยเอานี่เป็นเลเวล3ไปเลยครับผมนี่ใช่ไหมอันนี้คีบไปด้วยปกติให้ทำเควสนะอันนี้ให้เลือกบัฟเนี่ยเลือกบัฟดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเดี๋ยวผมเอาลมดีกว่านะเป็นเลเวล2นะอันนี้ก็จะเป็น3ดาวนะฮะอันนี้จะเป็น2ดาวเหลือสายฟ้าเฮ้ยมันไม่มีเควสเหรอครับเห็นมัน77เควสอะไรสักอย่างอันนี้ฮิวนะเอามาด้วยเนี่ยมันบอกว่า7ทับ10นะต้องเจอบอสอีก3อีก2เวฟดูดาวว่าอันไหนเรามีแล้วนะหรือถ้าเราจะโจมตีหมู่ก็เอาอันนี้ไปนะเพิ่มขึ้นมาอันไหนใช้ดีก็คอยดูสังเกตเอานะนี่อันที่ผมเลือกมาล่าสุดอีก3วินะครับผมขวามือนี้เอาอะไรเลยก็แปะๆเอาแล้วกันผมเอาฮิวแล้วกันนะฮะจะใช้แล้วเปี้ยงเฮ้ยมันไม่ใช่วะก็เหลือ4บัฟเลือกลงมานะฮะผมขอเอานี่ซ้ำก่อนแล้วกันนะแล้วก็ขอเอาคิซ้ำในวงเนี่ยผ่านด่านนี้ก็จะจบเวฟแล้ว10ทับ10นะอัพดาวไฟไปเลยครับ4ดาวอันนี้เอา3ดาวนะผมสมตังกุยจับนะฮะจะมีฮิลด้วยไงตอนนี้จะเจอน่าจะเจอบอสแล้วครับผมนี่บอสก็เป็นโอ้โหทานมืดนะฮะเงาดำปริศนาส่งอนุภาพนะฮะอันแข็งแกร่งเราตัวอสุจิเล็กๆอย่างเราจะไปได้ไหมโอ้โหไปได้ครับอย่างกระดาบเจไดนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอัพได้ครับอันนี้คาแรคเตอร์นะครับผมแล้วก็สเตจไฟต่อไอเกมนี้แหวกแนวหน่อยนะไอเดินเก็บเวลแต่ว่าดูดิไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำเควสวิ่งเปิดปิดหน้าจออันนี้มันมีสกงสกิลนู่นนี่นั่นนะผมอันนี้ถือว่าเป็นไอดอลเพื่อนเพื่อนแบกแนวนะช่วงวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีเกมเลยโผล่นะมีอะไรเล่นๆลองๆไปก่อนนะทุกคนเนาะสายขี้เบื่อนะวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีอะไรเกมเปิดเท่าไหร่นะพรุ่งนี้น่าจะมันนะผมเอาน้ำด้วยดีกว่าดีไหมเอาแบบหลากหลายเฮ้ยอ๋อถ้าเปลี่ยนเวฟจะได้บัฟใหม่โอ้โหสะสมมาตั้งเยอะนะฮะเว
วีกรรมนะเอาไงเดี๋ยวเอาฮิวมาช่วยก่อนเนาะเฮ้ยเอาดาเมจก่อนแล้วกันส่วนใหญ่ผมว่าเอาดาเมจก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวฟันไม่เข้านะฮะพอฟันไม่เข้าก็จะไม่มีพวกนี้มาให้เอาแล้วตอนนี้อันนี้ก็เลเวล3เอานะครับผมแม่งโคตรไม่ต้องบัฟเลยนะมาถึงเลเวล3เลยเลือกสกิลให้ถูกชีวิตจะดีนี่โอ้โหท่าอย่างสวยอันนี้ใหม่กิ๊กเลยครับผมเอาเลยดีบัฟดาเมจดีกว่าลองดูนะเดี๋ยวค่อยหาฮิวนะฮิวมีแล้วแต่มีนิดเดียวอันนี้ก็ฮิว2เลยเอาท่าใหม่ดีกว่าเนาะเลือกท่าใหม่ได้อีก5ช่องครับเลือกดีๆนี่เลเวล3นะผมไอ้ลูกไฟนี้อ๋อเอาฮิวเลเวล2ครับนี่ม่วงเลยเอาเป็นฮิวแล้วกันเนาะเพราะเรามีดาบไฟอยู่แล้วนะแล้วก็เอาฮิวเป็นเลเวล3นะเอาโสมตังกุยจับไปด้วยอันนี้ไม่มีวันตายเลยครับผมอีกเวฟเดียวจะผ่านละผ่านด่านแล้วเจอบอสนะนี่เจอแล้วถ้าเจอบอสก็เอาสปีดไปแล้วกันนะผมเนาะในการซอยจะได้ซอยไวๆนะอะไรครับนี่พีไหมอันนี้ก็ลองดูจบแล้วครับแค่นี้เองครับผมง่ายๆเลยนะผมเอายังดีกว่า ยังโหตกใจนึกว่าจบแล้วนะเลือกบอสต้องเจอบอสก่อนดินี่เจอแล้วครับพลัง 24,000 นี่เจอตัวเดิมด้วยนะโหตกใจนึกว่าจบแล้วอะไรมันจะจบง่ายได้ขนาดนั้นสู้เขาอัศวินอสุจินะโอ้โหโคตรเท่หัวขาวด้วยนี่จบแล้วก็เริ่มเก็บบัฟใหม่นะครับผมตอนนี้จบแต่ละด้านก็ให้อัพเลเวลด้วยนะครับเฮ้ยมีอุปกรณ์ใส่ด้วยครับผมระบบก็จะเปิดเรื่อยๆเนาะอันนี้แล้วก็อัพไปด้วยนะครับผมแล้วก็ลุยต่อเหมือนเดิมเจอบอสไอ้ดำเหมือนเดิมแต่อาจจะเก่งขึ้นนะบัฟเช่นเดิมนะดูดิอันแรกจะมีอะไรให้เราปกติมันก็เด้งเลือดอยู่แล้วบวก44เลือกเอานะครับผมเอาลมสายฟ้าสายฟ้าดีกว่ามันจะรันดอมโจมตีนะเบาสายฟ้านี่ผมเอานี้ดีกว่าลมเลเวล3เลย3ดาวแดงด้วยบัฟแรงมันวะเป็นพาสซีฟนะเป็นพาสซีฟงั้นเราก็เอาลมเลเวล2พาสซีฟก็เอาคิติคอนมานะช่วยนี่สายฟ้าลงแล้วนะเลเวล2เลเวลแรกลง4เส้นเลเวล2ลงโอ้โหเพียบเลยค่อยชั่วหน่อยนะก็เล่นเพลินๆนะครับไม่มีเกมไหนเล่นก็ลองมาเทสดูนะครับผมอันนี้แรงกว่าเพราะเป็นสโตไทยนะน่ารักน่ารักเล่นเพลินๆไม่มีอะไรทำนะสายขี้เบื่อไม่ควรพลาดส่วนใครไม่เบื่อเล่นเกมเดียวก็ฟาร์มทุกวันนะขยันฟาร์มเล่นทุกวันเดี๋ยวมันก็มีดวงเราบ้างแหละนะสายฟรีเนาะใครชนะเติมเกมนั่งไหนนะครับขายฟรีเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงเองอะแต่อาจจะนานหน่อยนะครับผมเนาะอาจจะไม่ได้มาดั่งใจเดือนนี้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยอาจจะค่อยๆคลานมาประมาณนั้นนะก็ไม่มีอะไรเยอะบรรยากาศเกมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปเล่นกันเนาะสำหรับเกมแนวนี้ก็เลือกบัฟให้ถูกต้องก็จะผ่านไปได้อย่างสวยงามนะถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรก็ภาษาอังกฤษแล้วน่าจะรู้นะเขาเล่นมานานแล้วไม่ก็แปลเอานะครับผมก็ไม่ยากนะฮะน่ารัก
แล้วก็มีระบบเยอะแยะเปิดเพียบเลยนะฮะอันนี้เป็นระบบเบื้องต้นเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม